ซื้อมากขอความมุ่งต้องนิดนึงนะคะควรค่าแก่การชันชมมากค่ะ19นาทีนะ28วินาทีหยุดเดี๋ยวลบก็รอตรงนี้ก่อนนิดนึงค่ะอ่ะและสำหรับต่อไปนะคะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทบุคคลทั่วไปหญิงนะคะซึ่งได้แก่คุณสุภัทราเกียรติเดชปัญญานะคะอ่านชื่อพี่อ่านสกุลพี่ขออภัยนะคะด้วยเวลา24นาที49วินาทีค่ะวิ่งเก่งมากแล้วด้วยสวยมากต้องตรงกลางนะคะเราเข้าใจแล้วว่าทำไมเราถึงไม่ได้ค่ะพี่นะเข้าใจยังเข้าใจแล้วจะยืนใกล้ฮะเราเข้าใจมากครับยืนรอเดี๋ยวรอตรงนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวขอบคุณพี่เสิร์ชมานะคะพี่เสิร์ชก็อยู่ก่อนครับพี่เสิร์ชก็ต้องรอก่อนด้วยนะคะพี่เสิร์ชรอก่อนค่ะสำหรับรางวัลต่อไปนะคะเดี๋ยวขอเชิญเลยนะคะคุณวีนัทอัศวสิทธิถาวรนะคะนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะนิเทศศาสตร์จุฬาค่ะพี่ตู่ของเรานั่นเองนะคะพี่ตู่มาค่ะพี่ตู่มาแล้วพี่ตู่มาแล้วฮะพี่ตู่วิ่งขึ้นมาพี่ตู่โอ้ด้วยความสวยงามนะคะพี่ตู่ครับเราลองสะดุดนะเราลองสะดุดและสำหรับรางวัลต่อไปนะคะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะบุคคลประเภทบุคคลทั่วไปชายได้แก่คุณประพันธ์เจตนาเชี่ยวชาญกิจค่ะเวลาที่จะให้ดาให้เทาไม่ใช่ให้เดาฮะคนที่แล้ว19ฮะเมื่อกี้19ค่ะคนนี้18 18.56 นะคะ18.56 นะครับ256วินาทีก็ใกล้ๆกันนิดเดียวนะคะกล้องกลางนะคะกล้องกลางหน้าตายังสบายๆนะฮะยังวิ่งได้อีกหลายโลชิวๆมากๆเลยนะคะรอเหนื่อยฮะรอเหนื่อยและรางวัลต่อไปนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทบุคคลทั่วไปหญิงได้แก่คุณฮอนด้าเพชรพรเชิงวิวัฒน์กิจค่ะคนนี้ไงเวลาที่เขาทำไปนะคะเวลาเลขเกือบสวยนะคะเอาเป็ดมาหนึ่งวิ่งไปถือเป็ดไปยังเข้าที่2นะฮะเข้ารองชนะเลิศอันดับ1นะฮะในขณะที่พวกเราไม่ถืออะไรเลยผมชอบเธอมากที่ถุงเท้าเธอครับเธอเป็นนักเตะทีมมาเลเซียนะฮะเวลาที่ทำไปนะคะเวลา23นาที47วินาทีเก่งมากนะครับเลิศเลยมากมีเป็ดเป็นตัวช่วยนะครับขอบคุณพี่ตู่มากนะคะเดี๋ยวเราขอบคุณพี่ตู่รอวันนี้เริ่มเรียกพี่เนาะเรียกพี่สำหรับสุดท้ายรางวัลที่ใหญ่ที่สุดนะคะขอเรียนเชิญกันเลยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงกมลชาติประเสริฐนะคะคณบดีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเรามาดูหน้ากันครับคนที่จะมารับรางวัลจากอาจารย์จอยฮะใช่แล้วเขากินอะไรเขาใช้ชีวิตแบบไหนนะเขาถึงทำได้แบบนี้เราต้องมีการสัมภาษณ์เกิดขึ้นผมพูดเองยังเหนื่อยเลยนะฮะเขาวิ่งได้สบายๆครับค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันนิเทศจุฬาฟันรัน50ปีวิ่งทีนึงประเภทบุคคลทั่วไปชายนะคะได้แก่คุณธนัทนีละโยธินค่ะคุณครับคุณนี่คือคนแรกที่เข้าเส้นชัยค่ะก็เป็นในร้อยจะประลองนะฮะคุณครับเป็นนักเรียนในร้อยจะประลองฮะเวลาที่ทำไปสวยมากค่ะพี่สวยมากนะครับเวลา18นาที18วินาทีเร็วที่สุดแล้วนะคะจำรอไปไหนอ๋อเพิ่งจบนะฮะผมฝากชาติบ้านเมืองไว้กับท่านด้วยนะครับมาดูประเภทหญิงกันบ้างประเภทหญิงเมื่อกี้เราเจอกันแล้วนะคะและ คนที่ได้รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไปหญิงได้แก่คุณทิพวลีจารุหิรันสกุลค่ะคนนี้เขาไปวิ่งมา2รอบอันนี้วิ่ง2รอบจริงนะครับคือเขาเส้นชัยไปแล้วรอบนึงแกกลับไปวิ่งใหม่ครับและที่วิ่งกลับมาใหม่นั้นยังน็อกหลายๆคนใช่ครับนับกว่าครึ่งคนที่นัดที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเวลาที่ทำไปเวลาที่ทำไปคือเวลา21นาที24วินาทีค่ะและนี่ทั้งหมดคือสุดยอดนักวิ่งของเรานะฮะเร็วมากจริงๆนะคะเดี๋ยวขอนักวิ่งประเภทชายมารวมตัวถ่ายรูปเดี๋ยวเราขอรวมชายก่อนนะคะขอรวมชายก่อนนะคะ3คนนะคะมายืนที่หน้าแล้วก็ขอถ่ายรูปกันก่อนที่หนึ่งอยู่ตรงกลางนะคะสังเกตแฟชั่นนักวิ่งแต่ละท่านนะครับนักเรียนในร้อยเราก็ออกแนวแบบ